เธอใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไมมันเชื่ออ้าวทำไมเอลซ่าถึงตัวโหดน่ะหึไม่ใช่พี่เธอหรอไม่ใช่แค่แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอลซ่าตัวใหญ่เหรอก็นี่ก็ชุดเอลซ่านี่นะอันนั้นตัวเล็กแค่ไม่ตัวใหญ่แต่ใช่อุ๊ยนี่ไงเสียงพี่เธอมาแล้วเอลซ่ามาแล้วมาแล้วผมก็ใช่อ่ะชุดก็ใช่อ่ะผมเป็นซินเดอเรลล่าไม่ใช่เนี่ยของเอลซ่านี่เอลซ่าไงเป็นเรื่องของชุดไงเสียงเหมือนไม่เหมือนเอลซ่าเลยนะเสียงเหมือนกับเธอเนี่ยหืมนี่เอลซ่าเหมือนทุกอย่างเลยผมก็ใช่เนี่ยสีนี้เลยแต่ชุดก็ใช่เนี่ยอุ๊ยเด็กคนนี้อีกเด็กคนนี้ก็เหมือนอ่ะเอลซ่าเอลซ่าน้อยคนไหนคือเอลซ่าแน่ๆเนี่ยแต่ฉันว่าคนโตๆนี่เหมือนนะเธอไม่เหมือนอีกหรอขอให้คนนั้นคนนึงได้ไหมอ่ะจะมีใครอีกแล้วก็นี่ก็มีอยู่2คนแล้วเนี่ยเอลซ่าเล็กกับเอลซ่าใหญ่หนูได้ข่าวแล้วว่ามีเอลซ่า3คนคนหรออืมงั้นเดี๋ยวก็รอเลือกเอาแล้วกันนะฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันไม่เห็นจะมีใครเลยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอันนารอพี่อุ๊ยคนนี้ก็ชุดใช่อ่ะอันนี้ถูกแล้วหึแต่ผมไม่ใช่อ่ะผมใช่สิฉันว่าคนเมื่อกี้เหมือนกว่านะเราเป็นเอลซ่าจริงนะนั่นเอลซ่าแต่ไปบ่อนเลยอ่ะได้ข่าวแล้วว่าเอลซ่าไปย้อมผมสีดำแล้วก็ปล่อยมาจริงเหรอเอางี้เดี๋ยวฉันช่วยเธอตัดสินนะเอลซ่าคนโตยืนขึ้นสิก็เหมือนกันทุกอย่างดูสิชุดเชิ้ตเอางี้ใครที่ร้องเพลงประจำตัวเอลซ่าได้ก็คนนั้นแหละเป็นเอลซ่าตัวจริงรู้เลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวตัวเล็กก่อนเลยเจ้าตัวเล็กร้องเพลงสิโอ้โหนี่คนนึงเอลซ่านี่มันเพลงเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นจะคุ้นเลยฉันว่าคนนี้ชัวร์คนนี้ร้องได้แน่เธอร้องเพลงเลยกันไหมไม่เล่นกันได้มาโอ้โหเสียงเนียนเลยอ้าวเชมหรอร้านนี้อยู่ไหนเอ๊ะทางนี้ล่ะทางนี้ร้องได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่เพลงนี้เปล่าอ่ะงั้นพี่เอลซ่าลองร้องสิปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะเจ็บอีกต่อไปเจ็บเจ็บโอ้โหไม่ใช่ก็จริงด้วยคนนี้ร้องถูกอ่ะสองคนนี่เป็นอะไรเนี่ยเอลซ่าตัวปลอมเหรอนี่ทุกคนนี้สวยด้วยเห็นไหมเอาบอกแล้วเราเป็นเอลซ่าตัวจริงโอ้ฉันลืมฉันเหรอฉันเป็นพี่สาวด้วยนะใช่อุ๊ยตายแล้วอันนี้ก็เคยโอ้ฉันเหรอไม่ใช่เลยออกไปไม่เอาเป็นเอลซ่าไงอันนาตกลงเธอหาพี่สาวเธอเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะอ้าวคนนี้เหรออ้าวแต่ที่สุดสองพี่น้องเราก็ได้พบกันสักทีโอ้โหเธอจะไปแล้วหรอแล้วเธอจะทิ้งเอลซ่านี้ไว้ตรงนี้หรออันนี้มันจะเคยสองคนนี่เลยอุ้ยตายขนาดหมายังเสียใจเลยอ่ะอุ้ยตายโอ้โหเอลซ่าที่เหลือเสียใจหมดเลยอ่ะเรากลับเงากันเถอะทิ้งของโกหกเราลงไว้ที่นี่แหละไปกันหมดเลยอ่ะอ้าวโอ้โหเสียใจกันใหญ่เลยแม้กระทั่งหมายังปลอบใจโอ๊ยตายแล้วอันนี้อันนาเหรอเนี่ยอันนาน้อยในที่สุดเขาก็พบเจอน้องสาวของเขาที่แท้จริงอ๋อคนนี้นี่เองอันนาตอนนี้ล่ะตอนนี้อะไรอ่ะเธอเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกีบอนครับโอ้ยไม่มีใครรักฉันเป็นเอลซ่าตัวจริงไม่มีใครเชื่อฉันเลยไม่